นี่ฮะท่านชวันนี้ทางอาจารย์วันนอนะครับประธานสภาบอกว่าเรื่องของการกำหนดวันแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาครับก็ต้องเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลนัดมาแต่ว่าก็เข้าใจว่าจะแถลงเมื่อไหร่คงต้องรอวันที่มีการนำครม.เข้าถวายสัตย์เสียก่อนนะฮะต้องขั้นตอนตรงนั้นก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยแจ้งมาที่อาจารย์วันนอถึงการแถลงนโยบายนะครับแต่ว่าทางนี้ก็มีความพร้อมอยู่แล้วนะครับเขาเตรียมตัวไว้อยู่แล้วนะครับนี่นะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงวันนี้รองนายกวิษณุเครืองามพูดถึงกรณีของทักษิณนะฮะตอนแรกขึ้นมาก่อนเลยเนี่ยนักข่าวก็สอบถามถึงการวิพากษ์วิจารณ์ว่าทักษิณป่วยจริงหรือเปล่าอยู่โรงพยาบาลตำรวจหรือเปล่าหรือไปอยู่บ้านเนี่ยนะรองนายกวิษณุเนี่ยบอกว่าคือผมให้คำยืนยันได้ในฐานะที่พอจะมีเครดิตอยู่บ้างว่าอยู่โรงพยาบาลตำรวจจริงนะออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็มารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับตอนนี้อาการเอาว่าให้คำยืนยันได้ถ้าผมจะพอมีเครดิตอยู่บ้างก็จะยืนยันว่าอยู่จริงออกจากเรือนจำกรุงพิเศษกรุงเทพมหานครจริงหลังจากได้พักอยู่จนถึงเที่ยงคืนแล้วก็แกป่วยความดันแกขึ้นเกือบ200แล้วก็มีกินยาสลายลิ่มเลือดแล้วก็คงแพ้อะไรสักอย่างนึงแล้วก็ภาษาอังกฤษเรียกว่า depressed คือสลดหดหู่ใจมันก็เลยทำให้อาการสุดหนักลงแต่หนักลงขนาดไหนผมไม่รู้แล้วก็ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลผมได้พูดกับแพทย์ใหญ่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจก็ฝากฝังให้ท่านช่วยดูแลเพราะว่ามันพ้นมาจากรัชทันก็ได้เช็คกันแล้วว่าจริงๆยังไม่ได้พ้นหรอกเพียงแต่แทนที่จะอยู่ในเรือนจำก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจตัวก็ยังอยู่ที่นั่นใครไปเยี่ยมไปเยียนก็ไปอยู่ที่นั่นอีกหน่อยก็เปิดให้คนอื่นไปเยี่ยมได้อาการป่วยมากแบบนี้หนักมากหรือไม่ผมไม่รู้แล้วก็ถ้าผมยังมีเครดิตอยู่บ้าง ผมยืนยัน2 อย่าง 1 อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจริงใช่2ป่วยจริงป่วยจริงนะแต่ป่วยหนักหรือไม่นะครับผมไม่ยืนยันนะแล้วผมก็ไปคุยกับหมอมาเองนะย้ำเลยนะว่าถ้าผมยังมีเครดิตอยู่บ้างนะผมคุยกับหมอเองแล้วผมก็ฝากฝังคุณหมอดูแลความจริงถ้ารองวิษณุไม่ต้องไปฝากฝังคุณหมอแล้วฮะคือคุณหมอเขาดูแลแบบสุดๆอ่ะดูแบบโคตรดีอ่ะนะฮะคือไม่ต้องไปฝากฝังอะไรเลยฮะนี่ฮะแล้วก็คุณวิษณุวันนี้พูดถึงเรื่องของการขอพระราชทานอภัยโทษคือนักข่าวก็ถามว่าอาการป่วยเนี่ยจะสามารถใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการขอพระราชทานอภัยโทษได้ไหมนะคุณวิษณุบอกโอ้เรื่องนี้ถือว่าใช้เป็นข้อมูลที่จะเพิ่มเติมได้ซึ่งคนขอพระราชทานอภัยโทษโดยส่วนมากจะอ้างคุณงามความดีในอดีตที่เคยทำมาว่ามีอะไรบ้างในปัจจุบันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้เอกสารทางการแพทย์ของทักษิณมีอยู่เยอะมากซึ่งเป็นหลักฐานทางการแพทย์ตั้งแต่โออยู่ต่างประเทศสะสมมา17ปีแล้วก็เรื่องของการขอพระทานอภัยโทษของทักษิณตอนนี้ส่งมาถึงมือผมแล้วด้วยนะเอาลองฟังดูครับคือคนที่ขอพระทานอภัยโทษโดยมากเขาจะอ้างคุณงามความดี3ประการ1คุณงามความดีในอดีตได้เคยทำอะไรมาบ้างนี่พูดถึงนักโทษทั่วไป2คุณงามความดีในปัจจุบันเช่นว่าขณะนี้เป็นนักโทษได้เลื่อนชั้นเป็นชั้นดีเยี่ยมได้สอนหนังสือได้เรียนจำได้ทำงานตอนหลังมีเครดิตใครเรียนวิชาสมาธิของหลวงพ่อวิริยังเขาก็ให้เครดิตมีคะแนนอันนี้คือปัจจุบันอนาคตคือถ้าข้าพระพุทธเจ้าได้พ้นโทษไปแล้วจะไปทำคุณงามความดีอะไรต่ออะไรที่จะให้เห็นเป็นอนาคตบางคนบอกจะบวชอะไรสุดแท้แต่ไอ้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นคุณงามความดีที่ใส่ไปได้มาปรึกษาท่านอาจารย์ไหมคะในการที่จะขอไม่มีไม่มีที่อาจารย์เคยบอกว่าไม่เคยเจอเลยเอกสารทางการแพทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษมันเยอะมากเพราะว่าไม่ใช่หลักฐานการแพทย์ตอนจะขึ้นเครื่องบินมาแต่ว่าต้องไปดูหลักฐานการแพทย์ที่สะสมมาตลอดอาการป่วย17ปีซึ่งมันเยอะโรคสารพัดผมได้เห็นแล้วล่ะอะไรบ้าง
บางโรคเพียงแต่อ่านไม่ออกแปลไม่ถูกภาษาหมอแต่ก็ยังยืนยันว่าเรื่องยังไม่ถึงอาจารย์พระอาจารย์ไปโทษถึงแล้วถึงแล้วใช่ไหมคะก็คือว่าถ้าถึงแล้วขั้นตอนจากนี้จะต้องยังไงต่อไปคะอาจารย์ก็ดำเนินการตามกระบวนการต่อไปอันนี้เป็นการขอพระราชทานอภัยโทษโดยตัวคุณทักษิณเองหรือว่าญาติคะไม่ตอบฮะยังจะไปตอบอาจารย์การอันนี้คือเป็นการขอโดยตรงที่ไม่เกี่ยวกับวันสำคัญมันไล่20คำถามอะไรบอกว่าอ๋อใช่สิการขอโดยส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับโอกาสสำคัญไม่ได้ดูว่าต้องรับโทษมาแล้วเท่าไหร่อะไรเป็นพระมหากรุณาธิคุณทั้งนั้นอาจารย์แล้วหลังจากนี้ต้องใช้ขั้นตอนยังไงบ้างคะก็ขั้นตอนตามระเบียบของเขานะครับใช้เวลานานไหมคะขั้นตอนทางรัฐบาลเนี่ยไม่นานแต่ขั้นตอนที่จะส่งพิจารณานั้นก็สุดแต่พระมหากรุณาไม่ทราบตรงนี้ผมตรงนี้ผมไม่รู้รัฐมนตรีผมไม่รู้ว่าผมต้องอยู่ไปนานเท่าไหร่ก็จนคืออาจารย์ก็น่าจะประเมินการได้ประเมินไม่ถูกหรอกฮะเพราะว่าคำว่าผมอยู่ในที่นี้คืออยู่เท่าที่รัฐบาลอยู่แล้วก็ชุดใหม่ยังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณซึ่งผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็ยังตั้งครม.กันยังไม่เสร็จเลยมันต้องใช้เวลาใช่ไหมครับพอมาถึงมืออาจารย์แน่นอนทีนี้อาจารย์ยังไม่เปิดเผยไม่ได้หรอครับไม่สมควรพูดขอทั้งสามบางครั้งมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขาเป็นเรื่องอะไรทุกคดีเลยใช่ไหมครับไม่ตอบครับเราก็ถามไม่ได้ใช่ไหมว่าท่านขอบวชตอนหลังค่ะในพระขอพระราชทานไปในตัวมีไหมคะไม่ทราบไม่ตอบคือคนที่นี่สองคำถามสุดท้ายเนี่ยเขาขออภัยโทษทุกคดีเลยไหมเพราะมีสามคดีคุณวิษณุบอกก็ผมก็ไม่ขอตอบนักข่าวถามว่าในแนบท้ายคำขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยทักษิณระบุไม่ว่าจะขอบวชก็ผมไม่ขอตอบนี่นะฮะไม่ขอตอบนะไม่ขอตอบไม่ขอตอบก็คือไม่ตอบนะฮะและทันทีที่คุณวิษณุยืนยันนะว่าทักษิณได้ทำเรื่องนะครับขอพระราชทานอภัยโทษแล้วนะทีนี้ก็โอ้โหมากันเป็นแถวๆเลยฮะ Facebook ของดร.สุพนัสอภิญญาณนะครับก็โพสต์นะฮะหลังจากที่มีข่าวนะครับว่าคุณวิษณุยืนยันทักษิณดำเนินการขอพระราชทานอภัยโทษแล้วขณะนี้นักหนังสือมาถึงรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่เกิดขึ้นพิสูจน์ให้เห็นว่านายทักษิณเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นไม่ได้มีจิตสำนึกเลยว่าการขอพระราชทานอภัยโทษอาจส่งผลทำให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทนะครับ